สอนการใช้งานกริดในฟิวเจอร์บน OKX นะครับรวมไปถึงการคำนวณโพซิชันนะครับบนเครื่องคิดเลขเนาะในตัวฟังก์ชันของฟิวเจอร์นะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับคลิปนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงวิธีการใช้งานนะตัวฟิวเจอร์กริดนะครับบน OKX นะครับรวมไปถึงการเซตอัพนะแล้วก็ตัวเลขหรือว่าค่าต่างๆเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการคำนวณ นะครับตัว position future ของเราด้วยนะครับผ่านเครื่องคิดเลขที่ทาง OKX เนี่ยเขามีให้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่า P&L เราเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดตัวรับราคามันมีการปรับขึ้นลงนะครับจากตัว position ที่เราเปิดนะรวมไปถึงตัวจุด liquidate หรือว่าจุดพอร์ตระเบิดของเราด้วยนะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเนาะซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนที่จะเปิด position ด้วยนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปได้ดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเข้ามาในตัวหน้ากระดานเทรดของตัว future นะครับใน OKX แล้วเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตัว future grid นะครับแล้วก็ตัวเครื่องคิดเลขนะครับรวมไปถึงตัว funding rate ด้านล่างด้วยนะว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะผมก็จะพูดถึง overall นะครับของตัว future กันละทั้ง2คลิปเลยนะครับว่าวิธีการเปิดปิดนะครับลักษณะคำสั่งต่างๆรวมไปถึงหน่วยนะครับหน่วยวัดต่างๆด้วยนะครับที่เขามีให้เราปรับได้นะครับก็ดูเนี่ยจะอธิบายถึง funding rate ก่อนเนาะว่า funding rate มันคืออะไรนะครับด้านล่างขวาเนี่ยมันจะมีคำว่าชำระหนี้อยู่นะครับแล้วก็ funding rate นะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกันนะการจ่าย funding rate เนี่ยเราจะต้องทำการจ่ายทุก8ชั่วโมงนะครับตัวชำระหนี้ที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือตัวระยะเวลาที่นับถอยหลังไปเรื่อยเนาะจนครบ8ชั่วโมงก็มีการจ่ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว funding rate เนี่ยจะเป็นการจ่ายกันระหว่างคนที่ถือสัญญาฝั่งรองแล้วก็ฝั่งช็อตนะครับเพราะว่าสัญญามันเป็นลักษณะของ perpetual เนาะก็จะมีการถือที่มีระยะเวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กันและกันนะครับคราวนี้ฝั่ง funding rate ที่มันเป็นบวกเนี่ยหรือว่าตอนนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ 0.008% นะครับเป็นฝั่งบวกเนาะนั่นหมายความว่าคนที่เปิดฝั่งรองอยู่นะครับจะต้องทำการจ่าย funding rate ให้กับคนที่เปิดฝั่งช็อตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการติดลบเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เปิดฝั่งช็อตเนี่ยก็ต้องทำการจ่ายให้กับคนที่เปิดฝั่งรองนะครับในทิศทางตลาดแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกันเนาะก็ต้องรอดูกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงตัวฟิวเจอร์เทรดฟิวเจอร์กริดกันดีกว่าว่ามันมีการใช้งานยังไงมีวิธีการเซตอัพยังไงนะครับด้านขวาบนเนี่ยจะมีคำว่า MNL นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีคำว่าหมวดบอร์ดการเทรดนะครับกดเข้าไปพอเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีตัวฟิวเจอร์กริดนะครับให้เราเลือกฟิวเจอร์กริดไปเนาะด้านล่างก็จะมีอาร์บิทราจมีอะไรก็แล้วแต่เนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือกลยุทธ์แบบ AI นะครับแล้วก็การตั้งแบบตัวเองนะครับซึ่งผมจะอธิบายเพื่อนฟังทั้ง2แบบเลยนะครับการตั้งแบบ AI เนี่ยมันจะมี3แบบด้วยกันก็คือมีฝั่งรองฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ฝั่งเนเชอรัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งรองฝั่งช็อตก่อนนะครับฝั่งรองเนี่ยเขาจะมีการเซตอัพไว้เราอยู่ละ ว่าช่วงราคาประมาณนี้ก็คือ 19,000 จนถึง 21,000 เนี่ยมี profit ที่เกิดขึ้นได้นะประมาณ 400% เลยนะช่วงเวลา7วันที่เขาทำมีการทำ back test มานะครับแล้วก็ปริมาณกิจที่เขาวางไว้ให้เนี่ยคือ45นะครับก็คือ45ช่องนั่นเองรวมไปถึงอัตรากำไรนะครับที่เขามีการเซตไว้นะคร่าวๆก็คือแต่ละช่องเนี่ยประมาณ 0.07 นะจนถึง 0.09% นะครับ leverage ที่เขาใช้คือ 1x นะครับแล้วก็ตัว margin ที่เขากำหนดไว้นะขั้นต่ำเนี่ยต้องประมาณ 1,374 นะครับซึ่งเราจะใส่ไป 1,500 เลยเนาะแล้วก็กดสร้างดูสิก็จะขึ้นมาเนาะว่าตัวราคาสูงสุดปริมาณกิจนะครับเราก็กดยืนยันต่อไปเลยพอเรากดใช่ไหมด้านล่างเนี่ยก็จะมีการเซตอัพขึ้นมาให้เราว่ากริดเนี่ยมีช่วงโซนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้นะครับเรากดไปที่รายละเอียดนะครับแล้วเลื่อนไปดูที่ตัวคำสั่งแบ่งส่วนนะครับมันจะมีตัวคำสั่งแบ่งส่วนนะให้เราเห็นเป็นโซนราคาเลยนะว่าตัวราคากริดเนี่ยมันมีการเซตอัพไว้ประมาณไหนบ้างนะตรงนี้ก็จะมีตัวลำดับขั้นอยู่นะครับแล้วก็มีคำสั่งซื้ออยู่ที่ราคาไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะไปปิดในราคาบนนะครับก็เพื่อนๆสามารถมาย้อนดูกันได้นะตรงนี้นะครับแล้วในฝั่งช็อตเป็นยังไงฝั่งช็อตก็คือฝั่งเปิดขาลงนั่นเองเรากดช็อตดูซิช็อตก็จะเป็นตัวแรงราคาที่ใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็มีการเซตอัพไว้ในตัวอัตรากำไรใกล้ๆกันนะครับเราลองเปิดดูที่ 1,500 เหมือนกันนะครับลอง 1,400 ก็ได้ 1,450 นะครับเดี๋ยวเงินไม่พอก็จะขึ้นมาให้เนาะว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับคือตรงไหนแล้วก็ปริมาณกิจเท่าไหร่นะครับก็กดยืนยันไปนะครับเนี่ยด้านล่างก็จะมีการเซตอัพนะเซตอัพตัวฝั่งช็อตมาให้เนาะฝั่งรองเนี่ยก็มีการเซตอัพขึ้นมาละมีการติดลบเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเริ่มมีไม้ในการเปิดแล้วนะครับคราวนี้เราทำการรีเฟรชนิดนึงเนาะแล้วก็เข้าไปดูในฝั่งช็อตกันว่าฝั่งช็อตเนี่ย
ข้อมูลของตัวบอทของเราเป็นยังไงนะครับเข้าไปที่คำสั่งแบ่งส่วนนะแล้วเราก็จะเห็นนะว่ามันมีการเปิดนะเป็นขั้นบันไดขึ้นมาละนะครับในฝั่งช็อตนะครับเนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ฝั่งช็อตกับฝั่งรองก็จะเป็นฝั่งที่เป็นขาขึ้นกับขาลงนะครับถ้าเกิดเรามองว่าตลาดยังเป็นขาลงอยู่นะครับเราก็สามารถมาเปิดตัวฟิวเจอร์กริดในฝั่งช็อตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้กลยุทธ์ AI ของเขาแล้วนี่เขามีการเซตไว้ให้ละนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราตั้งด้วยตัวเองล่ะนะครับเราจะตั้งยังไงนะครับกดมาเลยนะครับพอกดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝั่งรองฝั่งช็อตให้เราเลือกเหมือนกันเลยนะครับเราก็เซตราคาไว้สมมุติเราเลือกที่ 17,000 นะครับต่ำสุดสูงสุดที่ 22,000 นะสมมุตินะปริมาณกริดนะครับผมต้องการสมมุติต้องการแค่25อย่างเงี้ยมันก็จะมีการคำนวณเปอร์เซ็นต์มาให้เลยนะว่าช่วงห่างของกริดเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ 0.77% กับ 1% นะครับเราโอเคไหมเลเวลเรทนะที่เราจะใช้เราสามารถปรับได้ด้วยนะเป็นคูณ2ก็ได้แล้วก็เราเปิดสัก1,000ก็ได้นะครับเมื่อกี้มันเขียนขั้นต่ำไว้ว่า300กว่านะครับเราก็กดเลยสร้างเริ่มบอทละอันนี้คือบอทที่เราสร้างขึ้นมาเนาะซึ่งเลเวลเรทเนี่ยตอนแรกที่เราเปิดอันล่างคือ1ใช่ไหมครับอันเนี้ยเราเปิดคือ2ใช่มั้ย 2x เราใช้เลเวลเรทเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับคราวนี้เราเข้าไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือ P&L แล้วที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็คำสั่งนี่มันเกิดขึ้นพอเวลามันมีการเซตอัพขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะเป็นฝั่งของฝั่ง Buy แล้วก็ฝั่งของฝั่งขายนะครับฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับที่เปิดอยู่ก็จะเป็นขั้นบันไดนะตามตัวบันไดที่เราได้เปิดไว้เลยทั้งหมด25ใช่มั้ยก็จะมี25คำสั่งที่เกิดขึ้นนะครับคำสั่งซื้อเนี่ย15คำสั่งขาย10ใช่มั้ยครับก็จะมีปริมาณจำนวนกริดจำนวน BTC นะครับให้เราดูด้วยอันนี้คือมันทำการเปิดเสร็จแล้วนะในตัวกริดที่เรามีการเซตอัพขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆก็ไปลองเทสกันดูได้เนาะคือแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปเทสตามกลยุทธ์ของตัวเองด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เราอยากจะเปิดในช่วงโซนราคาไหนเรามองตลาดในทิศทางที่มันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดกริดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวซีรีส์ของ QuayX ด้วยนะครับที่เราจะมีการเทรดแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกเดือนนะครับคราวนี้เรามาในฝั่งของตัวเครื่องคิดเลขกันบ้างเครื่องคำนวณกันบ้างว่ามันมีวิธีการคำนวณยังไงซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับก็คือ GP นะครับแล้วก็ราคาปิดแล้วก็การชำระบัญชีอันนี้สำคัญมากนะการชำระบัญชีคือตัวจุดที่พอร์ตเราจะระเบิดนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ GP ก่อนนะครับ GP เนี่ยถ้าเราเปิดเลเวลเรทคูณ3เนาะแล้วก็ยาวกับสั้นเนี่ยคือฝั่งรองกับฝั่งช็อตนะครับเราสามารถเลือกเองได้เลยนะครับเราเริ่มจากฝั่งยาวก่อนก็คือฝั่งรองก่อนนะครับถ้าเราเปิดที่ราคา 20,100 ใช่ไหมสมมตินะแล้วเราปิดที่ 21,000 นะครับมันจะมีตัวเลขกลมๆนะที่เราคิดได้คือกำไรอยู่ประมาณ900ถูกไหมฮะแต่คราวนี้จำนวนที่เราเปิด 5,000 USDT นะครับมันจะคำนวณ BTC มาให้เราด้วยนะแล้วเราก็กดคำนวณได้เลยตรงนี้เรามี profit ที่มันเกิดขึ้นนะเท่าไหร่แล้วก็เงินประกันที่เราจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมในฝั่ง Maker Taker เท่าไหร่นะครับมันจะคำนวณมาให้เราหมดเลยรวมไปถึง P&L ด้วย P&L ตอนนี้ 13% ที่เราจะได้นะครับจากการที่เราซื้อราคา 21,100 นะครับไปขายที่ 21,000 แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นฝั่งช็อตล่ะในตัวเลขเดิมเนี่ยลองกดดูมันจะติดลบเห็นมั้ยครับเพราะว่ามันสวนทางกันนะครับถ้าเราเปิดฝั่งรองมันจะเป็นกำไรที่เกิดขึ้นแต่ฝั่งช็อตเนี่ยมันจะเป็นการติดลบหรือว่าการขาดทุนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปคำนวณกันได้เนาะก่อนที่เราจะเทรดนะครับอีกอันนึงราคาเปิดนะครับราคาเปิดเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณ profit and loss นั่นเองคร่าวๆว่าถ้าเกิดเราอยากได้กำไรประมาณเนี้ยเราจะต้องทำการเปิดปิดที่ราคาไหนนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่าเราลองใส่ไปที่ 21,100 นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวจำนวน 5,000 เห็นไหมครับแล้ว GP ที่เราต้องการคือตัวกำไร profit นะโกลด์โปรฟิตที่เราต้องการนี่คือสมมุติ 1,000 เนาะเรากดคำนวณเพราะฉะนั้นเราต้องไปขายตัวสัญญาเนี้ยนะครับที่ตัวระดับราคา 24,132 ดอลลาร์นะครับอันนี้คือราคาบิตคอยน์ที่เราจะต้องทำการขายออกไปนะครับในฝั่งช็อตก็คำนวณได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดที่ 21,100 นะจำนวนสัญญา 5,000 เนาะแล้วก็ GP ที่เราต้องการ 1,000 เรากดคำนวณดูเห็นไหมครับก็คือตัวบิตคอยเนี่ยต้องทำการดรอปลงไปที่16,000นะครับตัว profit เราถึงจะได้ 1,000 เท่าที่เรากรอบไปนะครับอันที่3นะอันที่3ก็คือการชำระบัญชีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเนาะก็คือจุดที่พอร์ตเราจะระเบิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูถ้าเราเปิดที่ 21,100 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จำนวนการเปิดสมมุติ 5,000 USDT เนาะเงินประกันที่เราวางไว้ในการเทรดนะครับสมมุติ 1,000 แล้วกันเราก็ลองกดคำนวณดูการชำระบัญชีเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวตลาดเนี่ยต้องมีการดรอปลงไปที่ 16,100 นิดๆเนาะพอเราถึงจะระเบิดนะครับ
ในตัวเลเวลเลทที่เราทำการคูณไว้คือคูณ3นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเปิดฝั่งช็อตล่ะฝั่งช็อตลองคำนวณดูซิเห็นไหมครับตัวบิตคอยน์เนี่ยจะต้องมีการปรับไปที่24เนาะพอถึงจะระเบิดนะครับเพราะว่าเรามีการมองว่ามันจะลงแล้วเราก็แทงลงไว้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเทรดเนี่ยเราจะต้องทำเข้ามาคำนวณให้ดีก่อนเนาะว่าจุดลิควิดเดตนะครับหรือว่าจุดที่เราจะต้องชำระบัญชีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อให้เราเทรดได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สบายใจด้วยแล้วสุดความรู้ในวันนี้นะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณนะคำนวณ position โดยใช้ตัวเครื่องคิดเลขนะครับของตัวฟิวเจอร์ใน OKX นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานตัวฟิวเจอร์กริดนะครับที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้าสมมุติเราไม่มีเวลาในการเทรดเนี่ยเราก็สามารถมาเซตอัพบอทไว้ได้นะครับในการที่จะช่วยเราเทรดได้รวมไปถึงตัวเลขของ funding rate นะครับที่บ่งบอกถึงการจ่ายนะครับตัวดอกเบี้ยให้กับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ